สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปรางกัณณรันยอมรับล่มวิวาห์เพราะทนไม่ไหวดาราสาวปรางกัณณรันวงศ์ขจรไกลเปิดใจครั้งแรกยอมรับจบรัก10ปีต้องทูพีด้วยสถานะเพื่อนที่ติดต่อกันไร้มือที่3เรียกว่าทำเอากองเชียร์ใจหายไปตามๆกันกับกระแสข่าวการเลิกรากันของคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมาถึง10ปีและคุกเข่าขอแต่งงานกันแล้วสำหรับนักแสดงสาวปรางกัณณรันวงศ์ขจรไกลกับนักร้องดังต้องพิธวัฒน์พฤกษกิจหรือต้องทูพีซึ่งหลายคนลุ้นให้แค่งอนและกลับมาคืนดีกันล่าสุดปรางที่มาร่วมงานอีเวนต์ได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายชายโดยเผยว่าก็ตอนนี้นะคะปรางกับต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ2เดือนแล้วค่ะถามว่าสาเหตุเพราะอะไรเจ้าตัวตอบว่าเพราะมีเรื่องของการแต่งงานมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันทบทวนในจุดประสงค์หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะจริงๆหนูเองก็ยอมรับว่าหนูก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันไปสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูกับต้องก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่เราต้องยอมรับว่ามีหลายๆอย่างต้องมานั่งคุยกันใหม่ถามว่า10ปีที่ผ่านมาพยายามเคลียร์เรื่องที่ไม่โอเคต่อกันไหมเจ้าตัวตอบว่าจริงๆ10ปีที่ผ่านมามีตลอดค่ะเราจะต้องปรับจูนกันตลอดปรางว่าแฟนกันทุกคู่มีการปรับจูนเสมออยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะผ่านพ้นมันไปได้ไหมอันนี้หนูไม่สามารถลงรายละเอียดอย่างในข่าวได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ส่วนหนึ่งตัวหนูก็อยากให้เกียรติความรัก10ปีที่สวยงามของหนูมากๆเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงทุกๆเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวแม้วันนี้มันจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีของหนูกับโต้งแต่ว่าพวกเราจะเก็บมันไว้อย่างดีและจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันถามว่าก่อนอันนี้ปรางบอกว่าใช้ชีวิตคนละเวลาเป็นหนึ่งปัญหาไหมเจ้าตัวตอบว่าหนูยอมรับว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาค่ะถามว่าแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอเจ้าตัวตอบว่าเราพยายามถึงที่สุดแล้วเหมือนกันค่ะถามว่าในการคุยกัน2คนใครเป็นคนเอ่ยปากก่อนเรื่องลดสถานะเจ้าตัวตอบว่าที่จริงเป็นความรู้สึกของ2ฝ่ายไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ปรางกับโต้งจะเป็นฟีลคุยกันเสมอคุยกันแบบใช้เหตุผลมาโดยตลอดไม่มีงอนกันแบบในข่าวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูอายุ30กันแล้วเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างมากค่ะถามว่ามันยากไหมเพราะ10ปีเจ้าตัวตอบว่ามันยากมากๆเลยค่ะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่ปรางแต่ตรงด้วยไม่ใช่การตัดสินใจของปรางคนเดียวเป็นการตัดสินใจร่วมกันถามว่ามีการเตรียมไว้แล้วทั้งบ้านเรือนหอจะจัดการตรงนี้ยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าหนูยอมรับว่าตรงนี้ยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรขนาดนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลเอางี้ก่อนเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนว่าเราอยากจะให้บทสรุปมันออกมาเป็นแบบไหนส่วนเรื่องดีเทลต่างๆปรางว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งซีเรียสว่าเราจะต้องจัดการตรงนี้ยังไงหมายถึงบ้านตรงนี้เป็นส่วนที่ปรางเคยออกแบบไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆคนกังวลเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอความรู้สึกวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธงอนเสียใจหรืออะไรต่อกันมันมีแต่ความเข้าใจแล้วหนูยอมรับว่ามันไม่ง่ายค่ะแต่สภาพจิตใจหนูจริงๆมันผ่านมา2เดือนแล้วก็ยังคงพยายามอยู่ค่ะที่จะให้ชีวิตกลับมาปกติมีรอยยิ้มกลับมาปกติและได้รับกำลังใจค่อนข้างเยอะแต่ยังอยากขอกำลังใจจากทุกๆคนอยู่ค่ะรวมทั้งให้ต้องด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ